อัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะก็วันนี้นะคะเรามาทำกิจกรรมคอร์สนะคะในส่วนของรอยทางศรัทธากันนะคะที่วันนิดารีสอร์ทนะคะโดยมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็มีการพรีเซนต์ทั้งเดี่ยวแล้วก็กลุ่มนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างกิจกรรมในวันนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มทำเวิร์กช็อปเขียนแผนผังเชื้อสายของบรรดานบีและบุคคลที่เกี่ยวข้องอธิบายถิ่นฐานของบรรดานบีต่างๆและบอกชื่อเมืองในแผนที่ภูมิศาสตร์เล่าเรื่องราวของนบีที่เกิดขึ้นในขณะนั้นพร้อมทั้งข้อคิดที่ได้สุดท้ายของกิจกรรมทุกคนจะต้องออกมาพรีเซนต์เรื่องราวความประทับใจของบรรดานบีต่างๆจากสิ่งที่เราได้เรียนมาการที่ทุกคนได้ออกมานำเสนอเนื้อหามุมมองความประทับใจของตัวเองนั้นถือว่าเป็นการฝึกฝนตัวเองในการคิดวิเคราะห์ตกผลึกทางความคิดจับประเด็นสำคัญเพื่อให้มีประสบการณ์ในการนำเสนอเล่าเรื่องถ่ายทอดเนื้อหาต่างๆที่เรียนมาต่อหน้าสาธารณชนซึ่งทุกคนก็ทำมันออกมาได้ดีมากเล่าเรื่องได้น่าสนใจน่าติดตามเป็นอย่างมากกิจกรรมรอยทางศรัทธาก็เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมประวัติศาสตร์อิสลามนะครับซึ่งเราก็ทำต่อเนื่องกันมาสำหรับผู้ที่สนใจสำหรับกิจกรรมรอยทางศรัทธาครั้งนี้นะครับมันเกิดขึ้นจากการที่เราได้ปิดการอบรมไปเพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิดเราจึงไม่สามารถที่จะไปสอนที่มูลที่สันติชนได้แต่ว่ามีเสียงเรียกร้องมาตลอดเวลาที่อยากจะเรียนรู้อิสลามเราก็ไปจัดการอบรมที่มูลที่เพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย3รุ่นด้วยกันแล้วก็ขณะเดียวกันเนื่องจากว่าเป็นหลักสูตรระยะสั้นๆผู้ที่เข้ารับการอบรมก็อยากจะเรียนต่อเนื่องแล้วก็ขอร้องให้มีการอบรมประวัติศาสตร์เพื่อจะได้รู้ที่มาของศาสนาแล้วก็ตอบสนองให้นะครับเมื่อมูลที่สันติชนเปิดโรงเรียนให้เราเข้ามาอบรมกันตามปกติผมก็ได้เปิดหลักสูตรประวัติศาสตร์อิสลามที่เรียกชื่อว่ารอยทางศรัทธาให้สำหรับผู้ที่สนใจแล้วก็เนื่องจากว่าคนที่เข้ารับการอบรมนะครับก็สนใจจริงๆแล้วก็มาเรียนกันอย่างต่อเนื่องหลักสูตรก็ดำเนินมา10สัปดาห์แล้วก็จัดกิจกรรมอันนี้ขึ้นมาคือกิจกรรมเวิร์กช็อปรอยทางศรัทธานะครับที่วนิดารีสอร์ทก็เพื่อที่ให้เขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างความสัมพันธ์นอกจากให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนะครับเราก็ต้องการที่จะสร้างยามะห์แต่การที่จะสร้างยามะห์ให้เกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ในระหว่างของการเรียนแล้วก็ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีเพราะว่านักศึกษาบางคนนะครับขับรถหรือขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจากลพบุรีบางคนมาจากชลบุรีบางคนมาจากต่างจังหวัดมาจากที่ไกลๆก็แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจเราก็ได้เห็นแววของหลายคนนะครับที่มีความสามารถในการที่จะพัฒนาเป็นผู้ที่เผยแผ่สั่งสอนอิสลามได้ต่อไปในการทำงานของโครงการอบรมผู้ใช้อิสลามนะครับเรามีวิชั่นอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราได้คนมาแล้วนะครับเราก็จำเป็นต้องรักษาคนการรักษาคนก็คือการสร้างความอบอุ่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนที่มาเข้ารับการอบรมและเมื่อเขาอยู่กับเราแล้วเนี่ยนะครับเรารักษาเขาไว้ได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาซึ่งการพัฒนาก็ทำได้โดยการที่ให้เขาได้รับการเรียนรู้สาขาวิชาการอิสลามในด้านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์อิสลามไม่ว่าจะการเรียนภาษาอาหรับเรียนความเข้าใจเรื่องของกุรอานซึ่งก็จะมีหลักสูตรอื่นต่อไปนะครับเพื่อพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ให้ขึ้นมาสืบทอดภารกิจของโครงการต่อเนื่องไปในอนาคตในโครงการนี้นะครับเปิดให้เราได้เข้ามารับการอบรมเรื่องรอยทางศรัทธานะครับซึ่งในโครงการนี้ก็เป็นประวัติท่านนบีต่างๆนะครับได้ทั้งรู้ประวัติของท่านนบีและที่สำคัญกว่านั้นก็คือได้นำมาคิดได้รับข้อคิดต่างๆจากเรื่องราวของท่านนบีอีกมากมายเลยครับที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตคอร์สนี้เป็นคอร์สเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะของอิสลามเกี่ยวกับเรื่องราวของท่านนบีนะคะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับท่านนบีที่เมื่อก่อนที่ไม่เคยได้มาเรียนก็ได้รู้เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะว่าท่านนบีมีประวัติความเป็นมายังไงจากคนแรกก็คือนบีอาดัมใช่ไหมคะอีฟแล้วก็ไล่มาจนถึงนบีมูฮัมหมัดยุคสุดท้ายของเรานะคะได้รับความรู้ค่ะเพิ่มขึ้นจากที่ไม่เคย
ได้เรียนรู้ใช้คำว่ารู้สึกประทับใจและดีใจนะครับเพราะผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆด้วยตัวเองอาจจะมีความรู้ที่อันน้อยนิดหรือที่อาจจะไม่ค่อยครบถ้วนหรือถูกต้องเท่าไหร่แต่พอเราได้มีโอกาสมาเรียนเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเราเข้าใจว่าสิ่งต่างๆในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับสุเราะห์ต่างๆหรือในคัมภีร์อัลกุรอานที่กล่าวถึงเนี่ยคืออะไรและทำไมเราต้องปฏิบัติเพื่ออะไรอะไรมันมีเหตุมีผลอยู่ในนั้นนะครับทำให้รู้สึกว่ามีความประทับใจมากมายครับก็ได้รู้ลึกในเรื่องของนบีต่างๆมากขึ้นนะคะจากที่แค่เคยเปิดอ่านหรือว่าเปิดดูในคลิปผ่านๆตาแล้วก็ได้รู้มากขึ้นว่าแต่ละท่านเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆยังไงได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ด้วยพอได้มาเรียนแล้วเราได้รู้ว่านบีแต่ละคนมีจุดเริ่มต้นในการมาเป็นนบียังไงผ่านเรื่องราวไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขยังไงบททดสอบต่างๆนะคะ me to be here glory to Allah thank God and I feel wonderful if you want me to explain what I got from here I can only say love loveคุณธรรมอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นนบียูซุฟค่ะมันจะเป็นเกี่ยวกับความกตัญญูของเขาไม่ว่าจะตอบกับพ่อหรือว่ากับผู้มีพระคุณนะคะแล้วความกตัญญูอีกอย่างนึงก็คือกับพี่น้องต่อให้เขาทะเลาะกันแค่ไหนแต่สุดท้ายเขาก็ให้อภัยแล้วก็กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เพราะว่าไม่มีอะไรจะดีไปกว่าคนในครอบครัวเราแล้วอะค่ะที่ผมทัดใจส่วนตัวแล้วกันที่มีความเข้าใจด้วยในระดับนึงคือท่านนบีดาวุฒครับแล้วก็ท่านนบีสุไลมานหรือโซโลมอนที่ท่านรู้จักนะก็คือในยุคนั้นน่ะมันเป็นยุคที่เขาเรียกว่ามีสงครามมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมากท่านก็เขาเรียกว่าฝ่าฟันใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความวิริยะใช้แบบหลายๆอย่างที่ทำให้ศาสนายังเขาเรียกว่ายังคงดำเนินต่อมาได้เรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ครับผมที่ได้เรียนรู้ก็นบียูซุฟที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับท่านเกี่ยวกับความอดทนที่ท่านได้เจอกับบททดสอบนานาประการเลยที่อัลเลาะห์ส่งมาทดสอบท่านอย่างเช่นแบบการโดนพี่น้องอิจฉาอย่างเงี้ยค่ะการโดนโยนลงไปในบ่อลึกท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับเราแต่ท่านก็โดนทดสอบให้มนุษย์เราได้ดูเป็นตัวอย่างค่ะว่าท่านก็เจอบททดสอบเหมือนกันเราก็ดูเป็นแบบอย่างว่าท่านอดทนเราก็อดทนเหมือนกันกับท่านอย่างเงี้ยค่ะประวัติของการสร้างนบีอาดัมนะครับซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ที่หลายๆคนก็คงคิดว่าเราอ่ะมีเป้าหมายชีวิตเพื่ออะไรเราอยู่ไปทำไมเป้าหมายที่แท้จริงของเราคืออะไรนะครับก็จากเรื่องราวของท่านนบีอาดัมเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยได้ข้อคิดว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นมาพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาเพราะนั้นการที่เราจะรู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรให้กลับไปดูที่พระองค์พระองค์บอกว่าเราจะสร้างสิ่งเนี้ยขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าแผ่นดินการที่เราจะเป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าแผ่นดินน่ะพระองค์ให้อะไรเรามาบ้างพระองค์ให้ความรู้เราพระองค์สอนเรียกว่าชื่อของสิ่งต่างๆให้กับเราแล้วก็ให้ความเมตตาเรามาด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็ใช้คุณสมบัติเหล่านี้แหละที่พระองค์ได้มอบให้เรามาเนี่ยสร้างความจำเริญบนหน้าผืนแผ่นดินตามที่พระองค์ประสงค์ทีนี้เราอ่ะต้องกลับไปสู่พระองค์แน่นอนเราจะทำยังไงล่ะให้เรากลับไปสู่พระองค์อย่างสวยงามที่สุดท่านนบีหลายๆท่านเนี่ยก็แสดงให้เราดูว่าโอเคเราต้องดำเนินชีวิตต่อไปยังไงเพื่อให้เราเนี่ยกลับไปสู่พระองค์อย่างรอดปลอดภัยแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพระองค์ในวันสุดท้ายครับและช่วงท้ายของเราในวันนี้เราได้มีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่พรีเซนต์ได้คะแนนดีโดยแบ่งเป็นฝ่ายชาย4รางวัลฝ่ายหญิง4รางวัลและปิดท้ายด้วยการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมประวัติศาสตร์อิสลามหลักสูตรลอยทางศรัทธาของเราในครั้งนี้อีกด้วยค่ะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้นะคะเราได้มาชมภาพบรรยากาศนะคะในกิจกรรมวันปิดคอร์สนะคะของกิจกรรมหลักสูตรลอยทางศรัทธานะคะโดยอาจารย์บรรจงกาสันนะคะวันนี้เราก็ได้เห็นน้องๆ นักเรียนนักศึกษาหลายท่านนะคะที่มีความสามารถในการกล้าแสดงออกนะคะบางคนก็ได้มีการพัฒนาในส่วนของการพูดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆ นะคะติดตามในเพจของโครงการนะคะเราจะมีการ
ถ่ายทอดนะคะในส่วนของคลิปนะคะที่เป็นการพูดของน้องๆแต่ละคนนะคะในส่วนของตัวไฟนอลของแต่ละคนนะคะว่าน้องๆเนี่ยพรีเซนต์นะคะหรือว่านำเสนอเรื่องราวของนบีท่านใดกันบ้างหรือว่าความประทับใจในแง่มุมไหนบ้างนะคะและนี่ก็คือกิจกรรมดีๆนะคะของโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลและที่สันติชนของเรานะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะติดตามโครงการของเรานะคะติดตามกิจกรรมต่อๆไปนะคะของเราที่จะเผยแพร่นะคะในหน้าของเพจโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามนะคะแล้วก็ทาง YouTube ด้วยฝากติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะ